ู่ช่วงแกะกล่องโดยอาจารย์อนันต์ในรายการ Talk of the South ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีทั้งหลายเหล่านี้ครับขอขอบคุณเครื่องเสียงเจริญยนต์ Alpine กับหน้าจอในรุ่น X800EU กับหน้าจอขนาดใหญ่8นิ้วขอขอบคุณเครื่องเสียงเจริญยนต์ Formula X Lifetime Warranty ขอขอบคุณเครื่องเสียงเจริญยนต์ Bosbig The Best at It Be ครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีลำโพงจากแบรนด์ Bosbig นะครับตัวนี้จะเป็นลำโพงแยกชิ้น2ทางขนาด 6.5 นิ้วนะครับในรุ่น Limited 2ครับกล่องควรค่าแก่การเป็นลิมิเต็ดมาก คือชื่อรุ่นก็บอกว่าเป็นรุ่นลิมิเต็ดครับนะครับต้องไปลองฟังนะเนี่ยพอออกมาเป็นลิมิเต็ดต้องมีอะไรพิเศษดูไม่ถึงผลิตน้อยหน้าตาสวยเลยล่ะคือสีสันสวยงามดูจากตัวเริ่มจากตัวบูฟเฟอร์ก่อนครับนะครับทำไมถึงลิมิเต็ดนะครับบูฟเฟอร์นี่ก็ขนาด 6.5 นิ้วนะครับโครงสร้างเราเห็นว่าตัวนี้เป็นเป็นโครงหล่อไม่ใช่โครงปั๊มเราเห็นมันเป็นการเจียเป็นรูปรอยแบบซีดีขึ้นมาเป็นโครงหล่อนะครับขอบย่างไดอะแฟรมที่สะดุดตาอาจารย์คืออยากจะพูดถึงจุดนี้นะครับตามสเปคบอกว่าเป็นกรวยเปเปอร์ก็คือกรวยกระดาษนะครับแล้วก็มีการโค้ดเครื่องน้ำยาทำให้อาจารย์นึกถึงลำโพงบ้านอยู่แบรนด์นี้เป็นลำโพงที่ราคาค่อนข้างสูงอยู่นะครับพอเห็นปั๊บคือถ้าไม่เห็นแบรนด์บอสวิททำให้อาจารย์นึกถึงลำโพงยุโรปตัวนี้วัสดุเหมือนกันเลยแหละคือใกล้เคียงกันคือแวบแรกที่เห็นทำให้อาจารย์นึกถึงมันนะครับแต่ว่าเป็นกรวยกระดาษที่ตอนแรกหนูต้องยอมรับนะคะถ้าไม่อ่านสเปคหนูจะคิดว่าเป็นไฟเบอร์คิดว่าเป็นแนวแบบเพราะว่าเคลือบต้องเคลือบหนามากอะจนเรารู้สึกว่ามันคือถ้าเราพลิกด้านหลังนะครับเราจะพบว่าควยด้านหลังตัวนี้เป็นจะเห็นชัดเลยว่าเป็นกระดาษนะครับชี้ด้านแต่พอด้านหน้าก็คือมีการโค้ดเป็นคือการโค้ดแบบนี้มันโค้ดสไตล์เครื่องลำโพงบ้านนะครับครับตามสเปคระบุว่าลง55เฮิร์ตไปถึง 7K ถึง 7,000 ใช่ครับนะครับถ้าถามว่า55เฮิร์ตเป็นไปได้ไหมจากประสบการณ์ที่เคยฟังมากลัวแบบนี้พอลงถ้าลงตู้บ้านนะแน่นอนลงต่ำได้ถึง50เฮิร์ตถ้าลงรถอยู่ที่งานติดตั้งแดปประตูให้ดีอาจารย์เชื่อว่าลำโพงไซส์นี้ฮะไม่ต้องมีซับก็ฟังดีครับลงได้ลึกแน่นอนครับแล้วทำไมถึงลงลึกขนาดนั้นไว้คอยไม่ใช่ไว้1นิ้วนะครับ6นิ้วครึ่งทั่วไปเราจะพบว่าตัวไว้คอยก็ประมาณไว้1นิ้วใช่จะเล็กกว่านี้แต่ตัวนี้ไว้นิ้วครึ่งครับนะครับบวกกับแม่เหล็กด้านหลังตัวนี้ที่เห็นว่าเล็กๆตัวเนี้ยนี่เป็นฝาครอบครับข้างในเป็นแม่เหล็กนีโอเรเนียมเพราะนั้นแม่เหล็กนีโอเรเนียมปกติเราจะใช้กับพวกทวิสเตอร์เพราะว่าเส้นสนามแม่เหล็กสูงครับไม่จำเป็นต้องใช้ก้อนใหญ่ถ้าเป็นเฟอร์ไลท์อาจจะพบว่าก้อนอาจต้องใหญ่กว่านี้ประมาณ1เท่าตัวใช่แต่พอเป็นนีโอปั๊บมันก็จะเล็กลงไปเขาก็เลยทำคอสเมติกในการเอาตัวกรวยเป็นอลูมิเนียมครอบปิดแม่เหล็กเอาไว้แล้วก็เคลือบด้วยสีแล้วก็ทำสีเป็นสีทองแดงคอปเปอร์ให้เข้ากับตัวเฟดปลั๊กซึ่งเฟดปลั๊กตัวนี้ก็เป็นเฟดปลั๊กคอปเปอร์ทองแดงเช่นเดียวกันเท่อะหนูรู้สึกถึงความสวยความเท่ความเลอค่ะบอกความเป็นลิมิเต็ดมันก็อยู่ที่ตรงนี้แหละนะครับติดตั้งแล้วดูแตกต่างดูไม่อยากเอาอะไรมาครอบเพราะจริงๆแล้วเหมาะกับเปิดโชว์นะเปิดหน้าดอกโชว์อะไรงี้แล้วพอเป็นแม่เหล็กนีโอนปั๊บช่วงการติดตั้งมันก็จะใช่มันก็จะง่ายต่อการติดตั้งรถที่ประตูไม่ช่วงคือภายในประตูแคบแคบพอติดตั้งไว้ปั๊บมันจะไม่มันจะห่างจากกระจกเราก็ไขหมุดกระจกได้ปกติเอารถบางคันเนาะไม่ต้องไปตัดจอกแล้วน้ำหนักตัวกรวยก็ไม่เยอะนะครับจริงๆไม่น่าซื้อไปติดตั้งนะหนูดูแล้วน่าซื้อไปตั้งโชว์อะไรจะก็คิดดูสิอาจารย์ลองคิดดูพี่น้องลองคิดดูสมมติเวลาที่หลักความจริงเราจะต้องไปติดในแผงประตูแล้วเราจะเห็นแค่นี้แล้วเขาจะออกตรงนี้มาสวยทำไมคือเราเสียดายไหมพูดเราเสียดายและที่สำคัญคือกล่องทำไมจะต้องสวยขนาดนี้สุดท้ายก็ทิ้งงานเสียดายไม่เขาก็เก็บไว้สิควรค่าแก่การตั้งโชว์จริงคือเก็บไว้อีกหน่อยพอเราขายรถเราก็ขายรถเอาต่อมาใส่ต่อเดี๋ยวเรามาดูเรื่องกันดีกว่าที่อาจารย์บอกว่าคือที่อาจารย์สะดุดตั้งแต่ตัวนี้ที่บอกว่าไอ้เบส55เฮิร์ตมันลงได้แน่นะครับแล้วขึ้นถึง 7K กล้วยแบบนี้อีกอย่างนึงที่ต้องพูดถึงก็คือเปเปอร์เคลือบกระดาษเปเปอร์เนี่ยปกติแล้วเสียงกลางเสียงกลางเน้นเสียงกลางพอโค้ดตัวนี้ปั๊บมัน
มันจะลดความจัดจ้านของเสียงกลางทำให้ได้ยินเสียงกลางที่ฟังแล้วเป็นธรรมชาติมากอาจจะหวานขึ้นอะไรอย่างนี้ไหมคะใช่ไหมคือถ้าเป็นกระดาษเพียวๆเนี่ยเสียงกลางจะโด่งมากเหมือนพวกลำโพงแถมมากรถกับเสียงกลางจะโด่งมากแต่พอโค้ดปั๊บน่าจะเป็นวัสดุประเภทคล้ายๆกับโพลี่อ่ะนักร้องจะกินน้ำมะนาวขึ้นไปนิดนึงใช่แล้วจะเสียงมาดีๆแต่ว่าการที่มันขึ้นไปถึง 7kHz เพราะว่าโครงสร้างมันเป็นกลวยกระดาษแต่ว่าเวลาใช้งานจริงจุดตัดก็อยู่นะไม่น่าจะเกิน 4,000Hz หนูถามหน่อยค่ะอาจารย์พอเคลือบแบบเนี้ยมันจะได้อารมณ์ของไฟเบอร์กับไฟเบอร์มันนิดนึงกับแล้วก็เป็นกระดาษมันหน่อยนึงอะไรงี้ไหมมันจะเป็นสไตล์โพลีผสมกระดาษคือเบียดจะไม่ใช่แนวแบบเบียดไม่ใช่เบียดหนักนะเบียดนุ่มกระชับลึกมันก็จะเป็นส่วนตรงกลางของกันและกันใช่นะก็จะเป็นตรงกลางของโพลีกับตรงกลางของกระดาษใช่มาเจอกันอันนี้ก็คือตัวบูฟเฟอร์นะครับจุดเด่นของเขาอธิเฟดปลั๊กลืมพูดนิดนึงจ้ะจุดประสงค์เฟดปลั๊กสลายเรโซแนนซ์ไม่เกิดคัลเลอร์ไม่เกิดคัลเลอร์นะครับอันนี้ก็นักออกแบบมาให้เป็นรูปทรงจรวดอะไรก็ว่ากันไปนะใช่คราวนี้มาดูตัวทวิตเตอร์บ้างนะครับหน้าตาเขาหน้าฟังเสียงดังเนาะตัวทวิตเตอร์ถ้าเราดูจากดูแนวนอนมากนีโอไดเนียมเช่นเดียวกันใช่บางนิดเดียวใช่ตัวโดมเป็นโดมผ้านะครับเป็นโดมเขาเรียกไม่ได้บอกว่าเป็นวัสดุประเภทไหนแต่เป็นโดมผ้าแน่นอนนะครับพอเรามองทะลุผ่านเข้าไปจะเห็นว่าภายใต้โดมผ้าจะมีฟองน้ำซับเสียงเอาไว้ออกแบบเป็นสีทองแดงคล้ายๆกับตัวนะใช่นะครับคือตัวโดมไม่ใช่โดมตัวโดมผ้าไม่ได้สีทองแดงนะคือโดมผ้าก็เป็นผ้าปกติเป็นโดมผ้าซึ่งมีความโปร่งแสงหน่อยนึงพอมองทะลุลงไปเนี่ยทวิตเตอร์ที่ดีเนี่ยภายใต้โดมมันที่ติดกับฐานโลหะเนี่ยเขาจะมีวัสดุเป็นคล้ายๆกับฟองน้ำเอาไว้ซับเสียงเวลาลำโพงทำงานแล้วมันจะไม่เกิดการสะท้อนพื้นผิวซึ่งเป็นโลหะสีตอนแรกหนูก็คิดว่าเป็นผ้าสีนี้สีเหมือนลูกอมโอเล่คือตามสเปคบอกคือมันเป็นโดมผ้าไหมครับ response ตั้งแต่ 3,500 เฮิรตซ์ 3.5 ครับ K ไปถึง 20,000 เฮิรตซ์ 20,000 เฮิรตซ์ใช่ครับเมื่อกี้ตอนดูสเปคตัวนี้เราบอกมันขึ้นทำ 7K ตัวนี้ 3,500 ที่อาจารย์มีบอกว่ามันน่าจะทำงานประมาณถ้าจุดตัด 3,500 หรือ 4,000 ของเราเนี่ยนะครับก็อยู่สเปคคร่าวๆประมาณนี้นะครับคราวนี้มาถึงดูตัวพาสซีฟบ้างตัวพาสซีฟออกแบบมาตามมาตรฐานของเครื่องเสียงรถยนต์ก็คือเป็นออเดอร์ที่2ทั้งคู่นะครับชุดนี้น่าจะเป็นชุดนี้เป็นของทวิตเตอร์ตัวนี้เป็นของอูเฟอร์ออเดอร์ที่2ทั้งคู่นะครับจันดูยังไงอ่ะจันดูจากตัวเลข 4.7 มักจะเจอกับของ Twitter ส่วนตัวนี้ 6.8 จะเป็นของตัววูฟเฟอร์นะครับครับในวงจรจะมีตัว protection circuit ไว้ตัวหนึ่งเป็นตัวป้องกันอันนี้เราค่อนข้างคุ้นนะครับครับเราเคยอธิบายว่าถ้ามีกระแสไหลเกินหรือความร้อนเพราะเราไม่รู้ว่า protection ตัวนี้ทำงานด้วยกระแสหรือความร้อนแต่แน่นอนคือมันทำหน้าที่ปกป้องทวิตเตอร์ไม่ให้พังเพราะว่าเราจะรู้กันว่าทวิตเตอร์แพงใช่ครับ อีกตัวนึงจะมีจัมเปอร์ 0-3 dB นะครับในคู่มือมีระบุว่าตัว6นิ้วความไว88ตัวนี้92ความไวทวิตเตอร์ไวกว่าวูฟเฟอร์4แต่ในจัมเปอร์มีให้เราแอดจัสต์ได้ถึงเท่าไหร่กับลบ3ก็คือถ้าลบ Twitter มา 3 dB มันก็จะ Twitter ก็ยังไวกว่าวูฟเฟอร์อีกประมาณแค่1 dB อ๋อใช่ที่ถามว่าเยอะไหมไม่เยอะนะครับและอย่างนึงพอไปติดตั้งในรถจริงเราก็มักจะพบว่า Twitter โดยมากมักจะอยู่ใกล้อยู่ใกล้กับวูฟเฟอร์ใช่ครับส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้กว่าอยู่ใกล้กว่าเพราะนั้นถ้าใกล้ก็แน่นอนว่าต้องเจอลบ3แน่นอนจ้ะนะครับเพราะฉะนั้นก็นะคือแนะนำว่ายังไงลบ3ตรงนี้ได้ใช้แน่นอนเพราะนั้นเวลาติดตั้งเสียบจัมเปอร์มาเสียบลบ3รอไว้เลยครับนะครับอุปกรณ์ภายในก็ถือว่าใช้ C คุณภาพสูงครับครับนี่ก็เป็นดูเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยยังไงไม่รู้เนาะแกะมารู้สึกไม่เหมือนวงจรนี้เลยคือดูเรียบร้อยในความรู้สึกหนูอันนี้เป็นความรู้สึกเล็กๆของผู้หญิงที่เล่นเครื่องเสียงไม่เป็นโอเคไหมคะเดี๋ยวทุกคนจะเถียงว่าของฉันก็นู่นนี่นั่นอย่างนี้
นี่ก็คือโครงสร้างของรุ่น Limited Edition นะครับไม่ว่าจะเป็นจุดโดดเด่นที่ตัววูฟเฟอร์ตัว Twitter แล้วก็ Passive จากสเปคอาจารย์มีการแนะนำไปใช้อะไรไงเพิ่มเติมไหมคะแนวเพลงหรือการติดตั้งวูฟเฟอร์ตัวนี้กินวัตต์ค่อนข้างเยอะนะครับ maximum ถึง200วัตต์ใช่ถือว่าเยอะพอสมควรฉะนั้นไม่แนะนำให้เล่นกับ High Power เลยคงต้องมีแอมต้องซื้อแอมเพิ่มใช่อย่างน้อยๆต้องเจอแอมสัก80วัตต์ RMS หรือฉะนั้นละ100เลยอย่างเนี้ยโอเคจบเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ถ้าหากว่าเจอแอมวัตต์ยิ่งเยอะเท่าไหร่คุณภาพยิ่งดีนะครับครับลำโพงกินวัตต์เยอะกลัวแอมวัตต์น้อยโอเคก็ต้องหาแอมที่แมทกันแมทชิ่งเรื่องกำลังครับนะครับถ้าเกิดใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อไปได้ที่บริษัทไฮไฟอินเตอร์เนชั่นแนลครับใช่แล้วค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้อาจารย์นันท์จึงหยิบคำถามไหนมาตอบคุณผู้ชมกันแต่รับรองว่าใครทุกข้อข้องใจเกี่ยวกับเครื่องเสียงแน่นอนสักครู่เดียวค่ะ